าร์ช่วง Star Unlimitedตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่ร้านเฟย์บายฟ้ายแล้วค่ะที่ร้านนี้กว้างขวางนะก็แล้วก็มีมุมให้เราเลือกนั่งหลายมุมเลยเป็นสไตล์กึ่งๆร้านอาหารกึ่งคาเฟ่เนาะค่ะแต่ดูเมนูข้างหน้าสิคะดูแจงค่ะน่าทานมากว่าแต่เขามีเมนูอะไรบ้างจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านคุณฟ้ายมาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเราเปิดมานานหรือยังคะประมาณ2ปีกว่าค่ะ อาหารเป็นแนวสไตล์ไหนคะเป็นแนวอาหารไทยกับฝรั่งที่มีทวิสต์นิดนึงค่ะคุณฟ้ายดูครัวเองไหมคะเนี่ยดูเองค่ะคิดสูตรเองทำอะไรเองหมดเลยค่ะเพราะว่าเรียนทำอาหารหรือว่าทำมาตั้งแต่จริงๆก็ก่อนเรียนทำอาหารก็เคยชอบมาแล้วแต่คือแบบเรารู้อะไรต้องรู้ให้จริงก็เลยไปเรียนซะเลยศึกษาแบบลึกเลยใช่ก็เรียนทำอาหารกระปี้ค่ะได้อะไรมามากจากตรงนั้นได้การสร้างมาตรฐานของอาหารดีกว่าว่าการทำอาหารมันไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าไปปรุงหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเซตมาตรฐานให้ได้ก่อนในการทำร้านแล้วเมื่อเราเซตมาตรฐานอีกอย่างความสำคัญคือความใส่ใจในอาหารว่าเราใส่ใจขนาดไหนมาตรฐานที่ว่าคือว่าเป็นเรื่องของสูตรอาหารสูตรอาหารที่มันต้องควรจะต้องช่างกงวัดโอ้โหมีปริมาณที่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกี่จานก็อร่อยยืนยันว่าออกมาเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเริ่มกันเลยเริ่มที่เมนูแรกเลยค่ะเรื่องน้ำย่อยก่อนเมนูไหนเมนูนี้ค่ะยำปลากระป๋องฟูค่ะพูดกับไปก่อนว่าฟ้าเป็นคนปล่อยปลาเพราะฉะนั้นพอปล่อยปลาปุ๊บเราจะไม่ปล่อยปลาดุกคือปล่อยปลาชนิดไหนเราจะไม่ทานใช่ตามความเชื่อของคนไทยแล้วเราเป็นคนทำอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนหลังก็เลยเลือกอะไรที่หยิบจับง่ายเจอในครัวก็เลยลองดูอ่ะปลากระป๋องแต่ว่ามันต้องมาดัดแปลงนะต้องดัดแปลงนิดนึงครับด้วยค่ะทำให้มันแห้งเอาเนื้อปลาแยกกับน้ำซอสก่อนแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็เอาไปทอดแต่ว่าความยากง่ายมันอยู่ที่การทอดมากกว่าแต่ว่าถ้าทานให้ดีก็คือต้องคู่กับน้ำยำค่ะ แต่เราก็ไม่ทิ้งความเป็นปลากระป๋องคือเราจะน้ำใส่ผสมในนี้เข้าไปด้วยใช่ค่ะสาวๆชอบแน่เลยเมนูแบบนี้นะคะต้องเป็นเมนูต่อไปแล้วล่ะได้เลยต่อไปเป็นยำเสด็จค่ะจะเป็นยำเสด็จเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ว่าเคยเห็นคุณแม่ทำตอนเด็กๆคุณแม่เคยเปิดร้านอาหารไม่ใช่คุณแม่ทำคุณแม่เปิดร้านอาหารแล้วก็เห็นมาตลอดวิ่งเล่นไปเห็นคนก็ทำนี้ก็เลยพอถึงวันหนึ่งเรามีร้านของเราเองเราก็เลยลองเอามันมาทำดูค่ะนี่สูตรคุณแม่เลยว่างั้นใช่แล้วค่ะเสด็จสมชื่อเลยเสด็จเหรอคะจัดจ้านค่ะจัดจ้านเรียกจัดจ้านใช่คือมันนวลเหมือนกันนะพอมีหมี่กรอบไปตัดเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมคะสิ่งที่มาเลยคือเรื่องของสมุนไพรค่ะใช่มาเต็มเรื่องของตะไคร้เฮิร์บต่างๆมาเต็มมันก็จะหอมขึ้นจมูกเมนูต่อไปเป็นอะไรคะคุณฝ้ายเรามาแนะนำเลยค่ะหล่นกุ้งแม่น้ำย่างไหมคะค่ะโหลองชิมดูนะคะหล่นเขาว่าหล่นกุ้งก็เห็นมาเป็นแค่ถ้วยๆเนาะเรามาเป็นตัวมาเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะกุ้งเวลามันไปโดนความร้อนมันจะให้กลิ่นซึ่งฝ้ายคิดว่าอาหารถ้าจะครบรสต้องมีรสชาติที่ดีแล้วต้องมีกลิ่นที่หอมก็เลยว่าจะมีกลิ่นของกุ้งเข้ามาด้วยเป็นไงคะหล่นกุ้งแม่น้ำย่างหล่นนี่ข้นอ่ะข้นไปไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยข้นๆแบบต้องกินข้าวนะข้าวขอหนึ่งไหมเอาไหมโอ้อร่อยมากเลยอ่ะตั้งใจที่จะให้เปลือกกุ้งลงไปด้วยเลยเพราะว่าก็ที่บอกค่ะว่าเมื่อเปลือกกุ้งมันโดนความร้อนมันโดนพยองย่างเนี่ยหอมใช่ไหมเมนูนี้นะคะต้องลองเมนูนี้ให้เลยเมนูต่อไปเลยดีไหมคะอร่อยค่ะโอเคค่ะสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะทำไมถึงเอาสองสัญชาติมาผสมรวมกันขนาดนี้นั่นก็ที่ไปบอกค่ะก็จะเป็นอาหารไทยกับฝรั่งที่มีทวิสต์แล้วบางครั้งเราจะชินกับการที่ว่าเอ้ยจะเป็นอิตาเลียนซอสเซจเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็มีซอสเซจของเราแล้วว่าไทยซอสเซจนี่แหละนอร์ทเดนซอสเซจเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเมนูต่อไปค่ะอันนี้ถือว่าพิเศษเหมือนกันหมูตกน้ำมะนาวค่ะทำจากหมูคุโรบุตะซึ่งเราจะหมักข้ามคืนไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างมันก็คือได้เรื่องของหมูที่เป็นเนื้อนุ่มอยู่แล้วนุ่มใช่ไหมแล้วเอามาทำให้เป็นรสชาติไทยๆใช่ค่ะเอาไปมีอะไรต่อไหมคะข้าวหรือกลับมาที่หลดใหม่หรือพอแล้วเอาพอแล้วเอาไปที่อื่นข้าวแล้วใช่ไหมเราอยากจะแบบตบด้วยหวานเดี๋ยวขอตัดด้วยนี่ก่อนนี่คืออะไรก่อนกรีนพันช์ค่ะชื่นไหมคะสดชื่นชื่นตุ๊กแจ๋ล่ะคะอันนั้นเป็นเฟย์โมฮิโต้ค่ะอร่อยไหม
่อนไหมคะสดชื่นเหมือนกันใช่ไหมคะสดชื่นค่ะพอเครื่องดื่มแล้วของหวานเลยค่ะอันนี้เป็นช็อกโกโทสค่ะโอ้โหโทสที่อร่อยต้องเป็นยังไงบ้างกรอบนอกนุ่มในแต่ไม่ให้มันกรอบนอกแต่ไม่แฉะนั่นคือโทสที่ดีแล้วก็เหมือนแบบโทสแบบถึงข้างในนะรสชาติอะไรแบบนั้นหอมช็อกโกแลตนะแล้วพอด้วยกาดนี่จะกรอบนอกนุ่มในจริงแล้วก็แล้วความหนึบความหนึบของขนมปังคุณฟ้าค่ะถ้าอยากจะมาที่ร้านนะคะบอกทางมาเนี่ยค่ะก็มาทางเส้นถนนนราธิวาสนะคะค่ะแล้วจะอยู่เราจะอยู่ตรงข้างหน้าของที่จอดรถของแมคโครอะค่ะซึ่งจะหาไม่ยากเลยจะเป็นนราธิวาสที่มุ่งหน้าไปทางสาทรนะคะหรือไม่ก็โทรมาถามทางที่ร้านก็ได้026762559กับ2959ค่ะหรือไม่ก็เบอร์มือถือก็คือ0819906699ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางร้านนะคะมีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามขึ้นมานะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะคือเมนูอะไรค่ะจังขอ2เมนูนะคะส่ง SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะ3ใบนะเวลาเราจะส่งกุ้งหล่นกับช็อกโกโทสก็ได้ช็อกโกโทสก็ได้นะส่งเข้ามานะคะนะคะส่งเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟ้ามากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะคุณพุ่มสุรนันท์รออยู่กับนักเขียนนะคะจะเป็นนักเขียนท่านใดนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะร้านเฟย์บายฟ้ายมอบกิฟต์ไวเชอร์มือค่า500บาทเพียงพิมพ์ชื่อเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มา2เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะกิฟต์ไวเชอร์มีอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ